คุณผู้ชมครับวันนี้ผมพามาทดสอบ Toyota Corolla Altis ใหม่นะครับ Generation ที่11เพิ่งเปิดตัวในบ้านเราสดๆร้อนๆครับเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา Toyota บอกว่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในหลายๆอย่างนะครับรูปลักษณ์ก็ดูโฉบเฉี่ยวมากขึ้นคันที่ผมขับคันนี้นะครับเครื่องยนต์ 1.8 ลิตรประกบเกียร์ CVT นะครับสมรรถนะการขับขี่เป็นอย่างไรครับตามผมมาเลยทำไมมันดูหรูหราแจ๊สนะดูแบบว่ารูปโฉมเนี่ยนะใครๆมองก็สวยนะดูภายนอกเฉียวมากขึ้นคือ Toyota เนี่ยค่อนข้างสำหรับเอาซิสนะโมเดลเอาซิสเนี่ยค่อนข้างจะเรียกว่าคอนเซอร์วทีฟหน่อยทำให้รถอยู่ในระดับแบบกลางๆบ้านๆไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรมากนะครับมันเป็นเหมือนรถแบบระดับแต่พอมาโฉมนี้เนี่ยปรับซะหล่อเลยว่ากันตรงๆดูสวยงามขึ้นดูโฉบเฉี่ยวมากขึ้นแล้วก็แบบใครยังคิดว่าโบราณอะไรเงี้ยนะไม่นะเจอโฉมนี้เข้าไปสวยหลายคนบอกว่าสวยนะครับตัวถังอันนี้คือที่เห็นข้างนอกนะข้างในนี่เดี๋ยวข้างในเดี๋ยวค่อยว่าไปตัวถังนี่ก็ใหญ่ขึ้นด้วยนะครับใหญ่นิดนึงใหญ่ขึ้นจากเดิมนิดนึงนะครับอย่างความยาวเนี่ยนะครับ4,620 มิลลิเมตรเนี่ยยาวขึ้นเมื่อเทียบกับตัวเดิมเนี่ยยาวขึ้นอีก80มิลลิเมตรแน่นอนครับส่งผลให้ระยะฐานล้อนะครับก็ยาวขึ้นด้วยนะครับฐานล้อเนี่ยยาวขึ้นอีก100มิลลิเมตรนะครับเป็น 2,700 มิลลิเมตรความกว้างก็ขยายขึ้นนิดหน่อยแต่ความสูงเนี่ยเตี้ยลงก็ส่งผลให้รถดูแบบลงตัวนะผมว่าสัดส่วนลงตัวเลยแหละดูฉบเฉี่ยวสปอร์ตสวยเลยล่ะนะฮะเนี่ยส่วนจุดเด่นอย่างตัวที่ผมขับเนี่ยตัวท็อปเนี่ย 1.8 นะครับก็มีไฟ Daytime Running Light มาให้ด้วยนะครับไฟขับกลางวันอ่ะดีนะไฟเนี่ยคุณคือนอกจากจะแบบสวยงามแล้วนะครับจริงมันก็เป็นเรื่องระบบความปลอดภัยอย่างนึงนะครับที่ยุโรปจริงๆเขากฎหมายเลยเขาบอกต้องติดทุกคันที่ออกมาจากโรงงานเพราะยุโรปเขามีหมอกอะไรเยอะแยะไงนะครับของเรานี่ก็เริ่มเห็นติด Daytime Running Light มากขึ้นมันไม่ถึงกับไปแยงตาชาวบ้านแต่มันก็จะช่วยให้ชาวบ้านเขารู้ว่าฉันกำลังมานะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเห็นกันอยู่นะครับส่วนไฟใหญ่นี่ก็ใช้ LED เหมือนกันควบคุมลำแสงด้วยโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับสำหรับรุ่นท็อปนี่ต้องบอกก่อนว่าราคามันทะลุล้านนะครับ ราคามัน1,600,000ขอไป 1,690,000 บาทนะ 1,690,000 บาทแต่ว่าออปชันมาครบจริงๆส่วนรุ่นล่างๆที่ผมไล่มาเนี่ยตัวต้าก็เน้นออปชันครบนะครับพวกระบบเบรกอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าดิสเบรกเนี่ยเป็นดิสเบรก4ล้อหน้าหลังเลยอันนี้เป็นมาตรฐานเลยนะครับพวกเบรก ABS EBD อะไรพวกนี้มาเป็นมาตรฐานเลยการทำตลาดของ Altis ใหม่นี่นะฮะจะมีเครื่องยนต์ 1.6 ลิตรค่ะแล้วก็ตัว 1.6 CNG แล้วก็ 1.8 ค่ะถอด2ลิตรออกไปเลยเพราะว่าไม่ค่อยขายไม่ได้สำหรับเอาติสเนี่ยถ้าเป็นรุ่น2ลิตรเนี่ยไม่มีใครซื้อถ้าเขาจะซื้อ2ลิตรเขาก็ซื้อคัมรี่เลยใช่ค่ะถ้า2ลิตรเขาไปซื้อยี่ห้ออื่นดีกว่ามันดูฉบเฉี่ยวกว่าค่ะเอาติสปกติรุ่น2ลิตรเนี่ยเดือนๆขายไม่ถึงขายหลัก10คันนะก็พอมาโฉมนี้ตัดออกไปเลยค่ะนะครับก็เหลือแค่ 1.6 CNG แล้วก็1.8 ลิตรนะครับเรื่องสวดทรงองค์เอวว่ากันไปแล้วส่วนภายในนะเป็นยังไงคุณเนี่ยอยากรู้ภายในเนี่ยผมว่าอารมณ์นี่เล็กซัสเลยอ๋อเหรอจริงพวงมาลัยแผงหน้าปัดนะครับคอนโซลอะไรต่างๆเนี่ยเหลี่ยมสันมันนี่นะอารมณ์เล็กซัสนะครับโอเควัสดุอาจจะไม่ถึงเล็กซัสนะครับเอาตระกูลเล็กสุดก็ IS ก็พอนะเพราะว่าหลังๆนี่ได้ขับ Lexus มาหลายครบทุกโมเดลเหมือนกันก็อารมณ์คล้ายๆกันพวกแผงอะไรต่างๆเนี่ย
นะฮะพวงมาลัยทรงของพวงมาลัยอะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่ามีอารมณ์ของรถหรูในเครือมานะฮะแต่ว่าวัสดุอุปกรณ์อะไรอาจจะสู้ไม่ได้อาจจะหย่อนกว่านิดนึงค่ะแต่ผมว่าไม่คิริ้วคิเลนะครับอย่างตัวท็อปนี่ก็เป็นเบาะหนังนะครับการขับขี่การนั่งนี่ผมว่าโอ้ก็พอดีนะครับเรื่องเบาะนั่งเนี่ยไม่ถึงกับรัดเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่อ้วนเกินไปที่นั่งแล้วรู้สึกจมหรืออะไรเงี้ยเบาะนั่งก็ออกแบบมากำลังดีนะครับเนี่ยภายในแล้วก็ตัวท็อปมันมีพวกDVD จอสัมผัส 6.1 นิ้วนะครับแล้วก็เป็นเนวิเกเตอร์มาให้ด้วยเนี่ยหน้าจอด้านหน้าเนี่ยแล้วพวกหน้าปงหน้าปัดเลยดูหรูหราดีทีเดียวนะครับมาถึงเรื่องการขับขี่ดีกว่านะครับก็ทริปนี้ผมขับไปใกล้ๆนี่นะฮะซิลเวอร์เลกเนี่ยตรงชลบุรีเนี่ยนะครับเครื่องยนต์เนี่ยรุ่นเครื่องยนต์ 1.8 ลิตรเนี่ยนะครับค่ะ4สูบ16วาล์วนะครับแล้วก็Dual VVTi ก็คือ ID ไอเสียแปรผันนะครับให้กำลังสูงสุด141แรงม้าที่ 6,000 รอบต่อนาทีนะครับอันนี้แรงม้าเพิ่มขึ้นนะครับจากรุ่นเดิมจริงๆเครื่องยนต์เนี่ยเป็นบล็อกเดียวกันบล็อกกับโฉมไมเนอร์เชนตัวเก่านะครับต้องพูดว่าตัวไมเนอร์เชนนี่เขาเปลี่ยนเครื่องยนต์อันนี้กล้องหลังอันนี้กล้องหลังตัวเครื่องยนต์เนี่ยเป็นบล็อกเดียวกับโฉมไมเนอร์เชนรุ่นเก่าอ่ะแต่ปรับประสิทธิภาพประสิทธิผลดีขึ้นครับอย่างเรียวแรงเนี่ยนะครับแรงม้าก็เพิ่มเป็น141แรงม้าตัวเดิมเนี่ย139นะครับแรงบิดสูงสุดเนี่ย177นิวตันเมตรนะครับที่ 4,000 รอบต่อนาทีนะครับรุ่นเก่าเนี่ยผมไม่ได้ใช้รุ่นเก่าเนี่ย173นิวตันเมตรนะครับส่งกำลังด้วยเกียร์ CVTi 7สปีดเครื่องยนต์ที่ทำตลาดทั้ง 1.6 และก็ 1.8 เนี่ยต้องแจ้งก่อนว่าเป็น Dual VVTi ทั้งคู่นะครับเป็นวาล์ว ID ไอเสียแปรผันทั้งคู่ค่ะส่วนเกียร์เนี่ย CVTi นี่ผมต้องบอกเลยว่า CVT ลูกนี้ของ Toyota นี่ดีมากๆนะครับทั้งเรื่องการส่งกำลังผมประทับใจอย่างรุ่นไมเนเชนละนะครับส่งกำลังได้ต่อเนื่องราบรื่นแล้วก็มันไม่ใช่บุคลิกของ CVT เดิมๆที่เราเคยขับว่ามันจะลากล่อไปอืดๆนะครับอันนี้มันเหมือนกับเราขับเกียร์อัตโนมัติทั่วไปเลยคุณตุลขับสมมติเราเหยียบเงี้ยมันก็จะมีเปลี่ยนเกียร์นะครับชิปเกียร์ขึ้นไปตัดรอบอะไรเงี้ยฟีลลิ่งการขับเนี่ยมันค่อนข้างจะโอเคสมูทเป็นปกติทั่วไปไม่น่ารำคาญเหมือน CVT รุ่นเก่าๆที่มีจะลากรอบแล้วกำลังไม่มีอะไรเงี้ยเรื่องการส่งกำลังเกียร์กับเครื่องยนต์ชุดนี้สื่อสารทำงานกันได้ดีมากเลยคุณช่วยกันคิดช่วยกันอะไรว่าแรงจะส่งมาเท่าไหร่ในขณะที่สภาพถนนเป็นแบบนี้นะครับเจ้าของเหยียบคันเร่งขนาดนี้อะไรเงี้ยครับดีมากเรื่องเรี่ยวแรงเนี่ยไม่มีปัญหาเลยขับสบายมากนะครับพวงมาลัยเนี่ยน้ำหนักก็กำลังดีนะครับไม่เบาหวิวแต่ว่าความแม่นยำอาจจะลดลงจากรุ่นเดิมนิดนึงซึ่งผมว่าก็โอเคนะรุ่นเดิมอาจจะคมมากไปด้วยซ้ำนะครับส่วนช่วงล่างเนี่ยเซ็ตมันนุ่มเลยครับเซ็ตมันนุ่มเลยผมว่าขับในเมืองสบาย80อะไรเงี้ยวิ่งในเมืองเรื่องผ่านเนินหลุมต่างๆเนี่ยช่วงล่างเนี่ยซึมซับนะครับหรือว่าซับแรงสะเทือนจากพื้นถนนด้านล่างได้ดีแต่นั่นแหละมันอาจจะเสียตรงที่ถ้าขับความเร็วสูงเนี่ยออกต่างจังหวัดเนี่ยผมว่าถ้าขับ120กิโลเมตรขึ้นไปเนี่ยมียุบยวบมีย้อยๆนิดหน่อยค่ะนะครับช่วงล่างมียุบย้อยนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับวิวจนเครียดนะครับคือเกาะถนนแต่ถ้าขับความเร็วสูงเนี่ยมันจะเหมือนพลิ้วๆนิดนึงนะครับแต่น่าจะเป็นรถที่แบบเซตมาให้คนแบบนั่งนุ่มๆในเมืองมากกว่านะคุณอีกเรื่องนึงที่ผมประทับใจก็เป็นฟีลลิ่งของเบรกนะครับฟีลลิ่งของเบรกเนี่ยอย่างที่บอกเป็นดิสเบรก4ล้อนะครับการตอบสนองของเบรกเนี่ยหนึบหนับดีะนะครับแล้วก็นุ่มนวลแบบลิเนียนะไม่น่าทิ่มหัวจิกนะครับโตโยต้ายังแจ้งตัวเลขของเรื่องการเบรกไว้ด้วยนะครับว่าจากความเร็วเนี่ยนะครับจากความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเหยียบเบรกจนถึงจุดหยุดนิ่งนะครับรุ่นใหม่เนี่ยใช้ระยะเบรกแค่ 43.10 เมตรนะครับในขณะที่ตัวเก่าเนี่ยความเร็วเท่ากันเนี่ยนะครับตัวเก่าเนี่ยโอ้โหระยะเบรกประมาณ51เมตรสั้นลงมาเยอะเลยอ่ะเยอะนะครับเกือบ10เมตรนะคุณ10เมตรนี่เกือบ10เมตรนี่ชีวิตได้ชีวิตนึงเลยนะถ้าเป็น
ไก่ลูกไก่นี่หลายชีวิตเลยอ่ะถ้าเป็นสุนัขนี่ก็ปลอดภัยได้นะครับค่ะเบรกก็ดีนะครับที่สำคัญเรื่องของเครื่องยนต์ Dual VTI นะครับ 1.8 ลิตรกับเกียร์ CVT ไอ 7 สปีดลูกนี้ขับดีแล้วไม่พอผมว่ายังประหยัดน้ำมันมากๆอีกด้วยขับทางไกลอย่างนี้นะคุณเวลาเททดสอบ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรแบบนี้ตัวเลขแบบ14-15กิโลเมตรต่อลิตรนี่สบายๆเลยถ้าคุณเหยียบเท้านิ่งๆนะผมจะบอกให้ยิ่งถ้าเท้านิ่งๆนะขับไม่เกิน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะก็เซฟไปเยอะเลข16กิโลเมตรต่อลิตรเนี่ยได้ได้ได้ประหยัดจริงประหยัดจริงตรงนี้ครับอ่ะงั้นเรามาบายเอาบายกันดีกว่าครับอ่ะบายเอาบายกันบายเอาบายผมลืมบอกไปว่าเครื่องยนต์ 1.8 บล็อกนี้นะครับรองรับ E85 ด้วยโอ้ครับก็ถ้าใครหาเติม E85 ได้ก็น่าจะทำให้ต้นทุนต่อหน่วยการวิ่งเนี่ยถูกลงอาจจะเหลือแค่กิโลเมตรละ2บาทกว่าเดี๋ยวนะ E85 กับ E20 อันไหนมันถูกกว่ากันนะคุณ E85 ถูกกว่าครับ E85 ถูก E85 20กว่าบาทใช่ไหมใช่ใช่อ๋อเออดีเนาะแต่ว่าอัตราการบริโภคมันกินมากกว่าอยู่แล้วแต่พอไปคอนเวิร์ตเป็นเรื่องการที่เราจ่ายค่าน้ำมันถูกกว่าเนี่ย E85 น่าจะประหยัดกว่าค่าใช้จ่ายกว่าตัวอื่นนิดๆนะครับยิ่งถ้าเทียบกับ E20 เนี่ยอาจจะต่างกันนิดนึงน่าจะประหยัดกว่านี้อะไรนี่ E20 ใช้ได้ไหม E20 ใช้ได้ครับ E20 ก็ใช้ได้เอาแต่สะดวกเลยนะครับทุกวันนี้เติม E20 ก็คุ้มคำแนะนำผมนะเติม E20 ก็คุ้มถ้า E85 ได้บ้างก็ลองดูบายเอาบายตัวท็อปเนี่ย 1.8 V Navigator เนี่ยอย่างที่ผมบอกราคามันโดดไป 1,69,000 บาทถ้าตัวนี้ยังไงผมก็บายบายผมไม่ซื้อทะลุล้านเนี่ยถ้าตัวนี้บายบายเยอะไปถ้าไปนั่งดูรุ่นอื่นๆ อะไรอย่างเงี้ยนะ 1.8 อะไรเด็ดก็ถือว่ามีความคุ้มค่าน่าใช้พอสมควรนะครับออปชันอะไรใส่มาเต็มระบบมาตรฐานดิสเบรก4ล้อ ABS EBD อะไรพวกเนี้ยแล้วคุณว่าโดดเด่นด้วยนั่งหลังสะดวกสบายราคาประมาณไหนถึงจะโอเคก็ไปหารุ่นที่มันสัก 800,000 ต้นๆออปชันก็ดีต้องดูว่าตอบโจทย์อะไรไงถ้าใครแบบเน้นนั่งข้างหลังชอบอันนั้นเน้นนุ่มนั่งข้างหลังอะไรเงี้ยเอาซีทก็ตอบโจทย์ได้ค่ะนะครับแต่ถ้าตัวท็อปล้านกว่าเนี่ยผมว่าไม่ไม่บายเครื่องยนต์ 1.8 นี่ก็บายผมไปซื้อโมเดลอื่นดีกว่าเออหมายถึงอาจจะขยับขึ้นไปเป็นพวก D segment นะเป็น Camry เป็นเชนาคอร์ดอะไรก็ว่าไปไงมันก็อีกนิดเดียวแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสัก8 9 8ต้นๆ8 8กลางๆเนี่ยแต่ผมก็8กลางๆที่ออปชั่นแล้วก็ยังถือว่าคุ้มค่าคุณโอเคน่าใช้นะคะอ่ะฝากเอาไว้ก็แล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพร้อมกับกูรูมอเตอร์ริ่งเราจะมาคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับ Mazda 2ดันไป Eco Car หรือไม่อย่างไรในเฟส2เดี๋ยวกลับมาเจอกันตอนนี้พักก่อนครู่เดียวค่ะ